สวัสดีครับพบกันกับอัปเดตแพทใหม่วันที่12เดือนพฤศจิกายนก็คือเดือน11นั่นเองในแพทเนี้ยเท่าที่ผมดูแล้วนะหลักๆก็คือจะมีตัวใหม่ก็คือจูดาสเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีเดียวมันมีจูดาสมีคอสตูมแล้วก็พวกกิจกรรมอะไรพวกนี้ผมคงจะข้ามไปแล้วก็เก็บผงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องผงอันเนี้ยดูดีๆคุณจะต้องจำดีๆนะเท่าที่ดูเนี่ยผมเห็นแฟกเมนต์เนี่ยแฟกเมนต์ก็คือไอ้ที่เอาไว้หลอมมันมีอยู่3แล้วก็กิจกรรมอีก3รวมแล้วคือได้ฟรี6แล้วก็ได้จากได้ผงอีกดูวันที่ดีๆตอนนี้ก็ประมาณ3อาทิตย์วันที่2เดือน12ก็3อาทิตย์3อาทิตย์ก็21ผงใช้หลอมใช้3ผงหลอมได้แฟกเมนต์1อันก็คือ7ครั้งเพราะฉะนั้นแจก6ฟรี7เอ้ยถูกแล้วแจก6แล้วก็หลอมอีก7ก็เป็น13ถ้าคุณจะเอาแหวนคุณจะขาดไป1เดฟงูพิษเล่นกูอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะถ้าสายฟรีคุณจะหลอมแหวนได้แค่1เท่านั้นคุณจะขาดอีก1เหมือนกับบังคับเติมทางอ้อมว่าเติมเอาแฟกเมนต์สักหน่อยดี1อันนั่นแหละมันเป็นวิธีการตลาดอย่างหนึ่งที่ถ้าคุณจะเอาอันที่2คุณก็ต้องเติมเพิ่มไม่งั้นคุณก็จะหลอมได้วงเดียวแต่แหวนเดี๋ยวผมค่อยพูดอันนี้หลักๆอันนี้ก็เควสธรรมดาผมคงจะไม่พูดอันนี้ก็เป็นสถานะใหม่เฟียก็คือกลัวมีระบบ7 channel เข้ามาด้วยซึ่งอยู่มุมด้านซ้ายตรงนี้โอ้โหก็ระบบนี้ เปิดมากูก็ฟักเดฟคากูล่าเลยเว้ยระบบนี้ก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับฟอรั่มอ่ะหรือบอร์ดอะไรประมาณนี้คือสามารถสร้างโพสต์ได้ก็น่าจะกดตรงนี้มั้งแล้วก็พิมพ์ไปหัวข้อมันก็จะพิมพ์ได้อยู่ที่ตรงเนี้ยหัวข้อก็จะพิมพ์ได้อยู่ที่30ตัวอักษรตรงนี้ก็อยู่ที่280ไอภาษาใน7 channel เนี่ยรองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็สำหรับใครที่เล่นตั้งเป็นภาษาไทยถ้าเกิดจะมาใช้มุกระบบนี้คุณต้องพิมพ์เป็นอังกฤษเท่านั้นคุณไม่สามารถพิมพ์ไทยลงในนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ตามนี้ถามว่ามีผลอะไรไหมผมว่าเดฟคากูระหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกทางทีมงานเขาน่าจะมาดูโดยน่าจะเสิร์ชจากประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีความคิดเห็นดีๆคุณก็คอมเมนต์มาเช่นอย่างเงี้ยเขาก็คงจะไล่ดูจากอันไหนที่ recommendation ก็คือไลค์เยอะๆอย่างเงี้ย481ไลค์ผมว่าน่าจะจิ้มเข้าไปดูอันนี้ก็คือเราต้องการวิธีที่ง่ายกว่านี้ที่จะสามารถได้รับพวกเขาในที่นี้เขาก็หมายถึงไอ้การ์ดแดงอ่ะคือเราต้องการวิธีที่ง่ายกว่านี้ที่จะหาการ์ดแดงได้อ่ะวางกันเถอะผมก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์ตรงนี้ถ้ายกเลิกก็กดซ้ำแค่นั้นเองก็นั่นแหละก็เราไม่สามารถ recommend ตัวเองได้นะซึ่งก็คนอื่นเท่านั้นอันนี้ก็ลองดูถ้าความคิดเห็นดีคนก็จะกดเองแหละเท่าที่ดูหรืออันนี้ยังไงแจกโค้ดเหรออันนี้โค้ดเราใช้กันไปแล้วนี่เหมือนว่าผมเคยเห็นนะผมใช้ไปแล้วคนที่กดไลค์ก็น่าจะประมาณเขายังไม่รู้ละมั้งอ่ะก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆอันนี้เพิ่มอัตราการได้รับ EX7K EX7K ก็คืออดีต7 Knight นั่นเองผมตั้งเป็นภาษาอังกฤษมาบ่อยผมก็เลยชินกับพวกนี้แล้วแล้วก็ให้มีระบบไอ้ระบบการันตี
สักหน่อย20,000รูบี้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย F นี่มันย่อมาจากฟักคือเหี้ยมากระบบแบบนี้ต้องมี20,000บี้การันตีแล้วล่ะไม่งั้นคือแบบประมาณว่ากูเปิดมาแบบไม่ได้เลยเลย30,000-40,000คือเซ็งจริงอะไรประมาณนั้นก็ลองดูอันนี้ก็ recommend ว่าให้เพิ่มขนาดก็ใครมีความคิดเห็นดีๆก็ลองโพสต์ในนี้ดูอันนี้คือระบบ7 Channel ส่วนเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องจูดาสจูดาสเนี่ยเป็นการ์ดแดงถามว่าดีไหมมันดีอยู่นะถามว่าดีไหมดีอยู่เลเวล40ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับปกติคุณจะรู้ว่าผมไม่ชอบใช้การ์ดใหม่แล้วก็ไม่ชอบใช้เลเวล40ด้วยแต่ว่าทำไมผมใช้เพราะว่าคือผมจริงๆผมกะเปิดมาเติมอันเนี้ยให้มันเต็มพอดีผมขาดอยู่4แพ็คแล้วมันจะเต็ม300ผมกับฟาร์มแมป13 5เอาไว้ข้ามคืนแล้วผมให้มันดึงมอนจากในนี้ก็คือแบบกะเติมให้เต็มเฉยๆไม่ได้อะไรเปิดไป4แพ็คจูดาสแม่งออกเลยจ้าออกแบบงง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 นั่นแหละออกแบบงงงงซึ่งไหนๆผมก็ได้มาแล้วผมก็เลยเอาไปเทสซะเลยซึ่งความตอนนี้ผมก็เข้าใจสกิลมันค่อนข้างของแท้พอสมควรจูดาสเนี่ยเลเวล40ใช้ได้นะเรามาดูของรักของรักเลเวล40มันคือสลับแผนเชนฟอร์เมชั่นแต่ไม่เชนโพซิชั่นคือสลับแผนเช่นหน้า3หลัง2หน้า1หลัง4อะไรอย่างเงี้ยสลับแต่ว่าไม่เชนไม่เปลี่ยนตำแหน่งเช่นตำแหน่ง5มาตำแหน่ง2ตำแหน่ง1ไปตำแหน่ง5ไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนแผนเฉยๆตัวไหนอยู่หลังก็ยังอยู่หลังตัวไหนอยู่หน้าก็ยังอยู่หน้าเพียงแต่อาจจะหน้า2อาจจะกลายเป็นหน้า4อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เลเวล42นี่ก็ลด recovery rate 80% อันนี้เลเวล4เลเวล44ก็คือลดต้านสถานะ 20% 3เทิร์นอันนี้สำหรับสกิล awakeเท่าที่ผมดูเลเวล40ใช้ได้เลเวล42สามารถแทนเศษได้แต่ไม่แนะนำเดี๋ยวค่อยบอกไปทีละอย่างเลเวล44ก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายถ้าจะใช้จริงๆเลเวลเทพสุดคือเลเวล50แน่ล่ะใช้ไฟเตอร์โซได้ก็คือจิตวิญญาณนักสู้นั่นเองถามว่าทำไมเรามาดูสกิลแรกอันนี้น่าจะเป็นสกิลล่างสกิลล่างเนี่ยความแรง4เป้า 350% เพิ่มแล้วก็สร้างความเสียหาย 20% ของแม็ก HP ไอ้สกิลเนี้ยแรงไหมถ้าออกเลขส้มพอใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายซึ่งจะคาดหวังให้มันเลขส้มหรอยากนะผมบอกเลยว่ายากยากยังไงคุณดูคลิถ้าผมใส่อาวุธคลี2จุดมีหมาบัฟอันนี้ก็จะคลีจุดประมาณ 60% ถูกไหมมีมาสเตอรี่คุณต้องใส่เจมคลีลีเทลเลทของดาร์กไนท์อ่ะคุณถึงจะทำได้คุณถึงจะมีโอกาสทำได้ซึ่งก็คล้ายๆกับหมาผมแต่ถามว่าคุ้มไหมมันถ้าเลเวล50น่าสนใจผมว่าน่าสนใจที่จะทำให้มันมีดาเมจได้แต่คุณอย่าลืมว่ามันมีโรซี่โรซี่คุณจำได้ไหมพาสซีฟมันคืออะไรลดคริเลทลดเคาน์เตอร์เลท 50% กับประเภทยูนิเวอร์แซลก็คือธาตุมืดหรือธาตุสมดุลนั่นเองประเภทสมดุลซึ่งต่อให้ผมคริ100จุด100คริผมจะลดเหลือ50จุดก็ยังเป็น100ซึ่งมันค่อนข้างปั้นดาเมจลำบากถ้ามันมีโรซี่ยืนอยู่แต่ถ้าทีมไม่มีโรซี่ก็แล้วไปแต่หลักๆที่น่ากลัวจริงๆคือสถานะเฟียสถานะกลัวนั่นเอง 70% โอกาสติด4เทิร์นสำหรับ
คนที่ไม่เข้าใจสถานะเฟียผมได้มาผมไปลองแล้วในอารีนาสรุปง่ายๆไอสถานะเนี้ยเหมือนรวม3อย่างเข้าไปด้วยกัน1คือสถานะหยุดหยุดที่ว่าคือหยุดแบบพวกสตันช็อตอัมพาตอะไรพวกเนี้ยคือโดนแล้วนิ่งอ่ะทำอะไรไม่ได้ตีก็ไม่ได้โตก็ไม่ได้รับตีอย่างเดียวอ่ะพูดง่ายๆแล้วไม่ใช่3เทิร์น4เทิร์นครับถ้าคุณติดคุณโดน4เทิร์นโอกาสติด 70% ไม่ใช่แค่นั้นถ้าติดแล้วนะคุณบล็อกไม่ได้ด้วยบล็อกไม่ได้หมายความว่าไงเลขขาวไม่ขึ้นรู้ใช่ไหมเลขขาวไม่ขึ้นคือแม่งโดนแรงแรงไม่พอถ้าถูกโดนถูกโจมตีระหว่างที่ติดสถานะเฟียไม่ว่าตัวไหนตีก็ตามขึ้นเลขส้มเลขส้มที่ว่าคือคลิติดคลิและจุดพร้อมกันต่อให้ผมใส่อาวุธสปีดถ้าอีกฝ่ายติดสถานะเฟียอยู่ผมตีไปสกิลตู้มบล็อกก็ไม่บล็อกคลิจุดอีกต่างหากและไอตัวที่ติดเฟียแม่งก็เป้านิ่งถ้าไม่นับเทิร์นที่เราสกิลไปมันก็จะนิ่งไป3เทิร์นแล้วก็สกิลมันไป3เทิร์นไม่บล็อกและยังเลขส้มอีกคือตายครับมีแต่ตายกับตายลูดี้กูว่าแม่งก็ไม่อยู่ลูดี้เผลอๆกูว่าก็ไม่อยู่ถูกปะถ้าออกสกิลแรงๆมาถ้าต่อให้ไม่แรงคุณก็มีโอกาส3เทิร์นคุณก็สกิลไปดิก็หน้าแหกอ่ะถ้าติด4ตัวนะแล้วยิ่งถ้าเลเวล50อ่ะใส่จิตวิญญาณนักสู้เพิ่มสถานะ 20% เข้าไปเป็น90 formation แผนเพิ่มโอกาสติดสถานะแถวหน้าแถวหลังอะไรก็ว่าไปเพิ่มให้นี่อีก 10% เป็น 100% หรือคุณจะไปลิมิตเบรกแล้วเอาโพเทนเพิ่มติดสถานะ 10% ก็ได้มันก็ 100% ยิงไป4ตัวแล้วติด4ตัวแล้วที่สำคัญในโพเทนหรือเทรดเนี่ยมันไม่มีต้านสถานะเฟียนะคะคุณคะต้านสถานะเฟียไม่มีนะคะอารมณ์ประมาณภัยปลาหอกไฟไว้ติด4ตัวแล้วติด4ตัวไอ้ที่ว่ามันไม่ใช่ไหม้แบบภัยที่เรายังตีสวนได้หรือพวกซอมบี้ก็ยังสกิลสวนกลับมาได้อันนี้คือหยุดไปเลย4เทิร์นแล้วโดนแรงอีกต่างหากโดนตบแรงขึ้นเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าเมตาแหวนแก้จะต้องใช้เยอะมากอาจจะต้องใช้5ตัวใส่5ตัวเพราะว่าถ้าเกิดมันมาถึงยิงมาติด4ตัวแล้วคุณนิ่งไป4เทิร์นแล้วคุณไม่มีแก้เลยอ่ะชิบหายเลยนะจะบอกให้อย่างน้อยต้องใส่2หรือ3ตัวเอาจริงๆไม่ควรจะต่ำกว่า2หรือ3ตัวเผลอๆอาจจะต้องใส่5ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นรีบทำแก้ดีบัฟไว้ก่อนไอตอนนี้คนยังไม่ค่อยมียังไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวพอคนมันมีเลเวล40อาจจะยังไม่ติดมากอาจจะยังไม่ติดบ่อยเพราะอาจจะมาจากส่วนต่างเลเวลด้วยทำให้เหมือนว่าโอกาสติดจริงๆมันไม่ถึง70หรอกมันอาจจะต่ำกว่านี้ถ้าไปตียิงสกิลใส่ตัวเลเวล50ถ้ามันเลเวล50ด้วยแม่งติด100โคตรปวดหัวเลยแค่คิดก็ปวดหัวแล้วนั่นแหละสถานะเฟียเป็นอะไรที่อันตรายและน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นรีบทำแก้บัฟซะแก้ดีบัฟซะผมก็เยอะอยู่ผมก็มีเยอะอยู่จริงๆผมก็มีเยอะอยู่แล้วล่ะผมก็วนๆไปซึ่งผมก็ทำไว้หลายวงอยู่พอสมควรทองแม่งก็ดูดหายเอาไอแหวนนี้เดี๋ยวผมก็ว่าจะต้องตัดยัดดีแก้ดีบัฟเข้าไปแล้วไม่งั้นตายครับตายก็ตายเอาล่ะสกิลบนเนี่ย 200% 5เป้าเร่ง1เทิร์นไม่สนพลังป้องกัน 60%เหมือนจะแรงแต่มันไม่แรงหรอกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนไม่ใส่อาร์เมอร์ก็มักจะมีแม่ชีซึ่งมันจะทำให้เบาอีกอย่างดูอัตราคลิอัตราจุดผมดีจะออกเลขส้มเหรอยากถ้าไม่ติดสถานะเฟียแล้วมาซัดสกิลนี้ถูกไหมมันก็คงจะแรงยากเท่าที่ผมเห็นยิ่งเลเวล40อย่างเงี้ยผมไปต่อให้ติดสถานะเฟียผมไปยิงเห็นดาเมจขึ้นเท่าไหร่เอง5เป้าลดกันสัก10,000-20,000นี่คือ5ตัวรวมกันนะ5ตัวรวมกันนะ10,000หรือ20,000ทุเรศมากจริงเอาจริงไอ้สกิลเนี้ยอย่าไปหวังดาเมจเลยหลักๆคือสลับแผน
สลับแผนมันใช่ป่ะ formation นั่นแหละอันนี้ fix damage 5เป้า 30,000 ใช้ได้อยู่ถ้าโดนเต็มๆไม่ถูกลดก็ 150,000 ไปแต่มันคงยังไงก็ลดแหละถูกไหมยังไงมันก็ต้องลดแหละผมว่าพาสซีฟกันเวทแล้วก็กันฟิกดาเมจ 40% ไอ้ตัวนี้เหมือนกระทำมาเอาไว้ให้มันทนตีนของไอ้รีเจนลิฟหน่อยๆต้าน 40% เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แพ้ทางกายภาพถ้าโดนกายภาพตบหมาตะปบควรพายปลาหอกพายปลาหอกจำได้ไหมมันจะมีหอกไฟกับไอ้หอกปลาขึ้นฟ้าไอ้หอกปลาขึ้นฟ้าแรงธาตุมืดบวก 200% โคตรแรงขอบอกธาตุมืดโดนหน้าแหกได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังเพราะฉะนั้นมันแพ้กายภาพต้องระวังภัยดีๆแล้วก็ระวังหมาตายได้อันนี้เพิ่มดาเมจเดลคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงแฝดเอามาใส่กับสัตว์เลี้ยงแฝดคู่กันก็ได้เพิ่มดาเมจเดลกระฉูดเลยสูงมากอันนี้มีอมตะซอมบี้มาให้6เทิร์นมันคงไม่มีใครใส่สหระมาแล้วมั้งสหระคู่กับอะไรอ่ะออก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยกันเลือด1มันคงไม่มีใครใส่มาแล้วมั้งยุคนี้เก่าละมันสหระคงได้ไปสวรรค์ก่อนอ่ะผมว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็6เทิร์นไปเลเวล40มันไม่ค่อยถึกถ้าของแน่นจริงทนได้ระดับหนึ่งแต่ว่าทนได้ไม่มากต่อให้ตายเช่นหมาแม่งเอเวกใส่หรือสกิลล่างตะปบมาแล้วขึ้นเลขส้มคือแม่งเลือดหนึ่งตายแน่ๆแต่มันยังมีซอมบี้6เทิร์นเพราะฉะนั้นมันยังยืนได้อยู่อย่างน้อยก็ยืนได้จนเทิร์น5เทิร์น6ก็ไม่แย่มากเลเวล40เลยยังพอใช้ได้หลักๆเราเอาเพิ่มดาเมจเดลเพิ่มดาเมจฝั่งตรงข้าม 50%ที่สำคัญใส่คู่กับเศษมันลบพลังป้องกัน 10% ทุกเทิร์นและลดพลังโจมตีกายภาพอีกซึ่งทำให้ตัวนี้โอกาสรอดมันมากขึ้นอีกฝ่ายถูกลดป้องกันและเพิ่มความแรงในการโจมตี 50% เป็นคู่หูที่เหมือนกับเอามาคู่กันอะคือแบบสุดตีนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเรคคอมเมนต์แนะนำให้ใส่คู่กับเศษหลักๆ ก็จะประมาณนี้เอฟเฟกต์แอทแทคเลขฟ้า apply death debuff คล้ายๆกับของคริสแต่ดีกว่ายังไงคริสถ้าจำไม่ผิดมันบอกว่าโอกาสติด 80% apply 80% ใช่ไหมคริสผมอยู่ไหนฉันจะต้องพบวิธีที่จะช่วยมันบอกว่า 80% chance to apply death debuff ก็คือโอกาส 80% แต่อิจูดาร์ดมันไม่บอกว่า 80% นั่นหมายความว่า 100% ใครจะเล่นสายอาวุธสปีด apply death เน้น death ก็ได้อาจจะเอามาแทนคริสได้เล่นสายโต้แทนคริสหรอสายอาวุธสปีดได้เหมือนกันแต่ผมให้ข้อคิดไว้อย่างคุณจำที่ผมพูดตอนต้นไปได้ไหมโรซี่ทำอะไรลดโต้ถ้าคุณเล่นสายโต้แบบคริสพาสซีฟคุณไม่บวกโต้ 30% นะครับต่อให้โต้คุณ100คุณเจอลด50คุณก็จุกอ่ะแล้วเอาจริงๆคริสผมอ่ะผมปั้นไว้คือโต้ผมสูงมากจริงๆตอนแรกผมใส่เกราะสวรรค์ด้วยซ้ำแต่นี่เดี๋ยวพอดีผมถอดผมใส่นี่ไปก่อนให้ดูคร่าวๆอ่ะโต้ผม 98% หน้าสแตทนี้นะไฟเตอร์โซผมยังไม่เต็มด้วยซ้ำเคาน์เตอร์65%หน้าอันเนี้ย98มาสเตอรี่อีก10แล้วยังมีพาสซีฟอีก30โต้ผม100เท่าไหร่วะ130 138เจอโรซี่ลด 50% เหลือ 88% จริงๆมันน่าจะโต้เกือบตลอดแต่ว่าพอไปใช้จริงๆเหมือนมันนิ่งแบบโอกาสโต้ประมาณ2ใน3อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมอาจจะคิดไปเองหรือผมอาจจะซวยหรืออาจจะเป็นบั๊กอย่างนึงซึ่งผมก็ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงการพิสูจน์มันไม่ใช่มาลองแค่ 2-3 ตาแล้วเอาไป
เป็นบอกว่าเนี่ยมันคือบั๊กมันเทสลำบากเทสยากพูดไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆกับไอ้โต้ธาตุมืดที่เวลาเจอโรซี่แล้วมันนิ่งแปลกมากเพราะฉะนั้นจูดาสสายโต้เดสผมว่าลำบากหน่อยผมว่าลำบากแล้วเราจะบิ้วอะไรเราจะบิ้วจูดาสยังไงผมจะไม่บอกว่าต้องใส่ของอย่างนั้นต้องใส่ของอย่างนี้อ่ะผมก็พอมีประสบการณ์ระดับหนึ่งผมก็ลองเอาไปเทสในนี้แหละเล่นของจริงมันเนี่ยเลยเนี่ยก็ชนะ19ตาติดตอนนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยมีจูดาสกันมากเท่าไหร่ก็เลยชนะรัวๆด้วยเรามั้งก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า19ตาติดมันก็พอบอกได้แล้วล่ะว่าผมน่าจะพอรู้อะไรระดับหนึ่งผมแนะนำให้ใส่คู่กับเศษอย่างที่ผมบอกเพื่อลด2อย่างบิ้วสำหรับจูดาสถ้าคนที่ไม่ใช่เลเวล50ผมแนะนำให้ยืนถึกที่ว่าอาวุธเนี่ยถ้าสปีดก็จะเล่นไปทางสกิลแล้วสปีดแอทแทคเอาเน้นติดเดสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนมันก็จะเริ่มต้านเดสมันจะใช้ได้จริงหรอผมก็สงสัยอยู่เพราะฉะนั้นอาวุธสปีดอาจจะไม่เวิร์กอาวุธจุดอ่อนล่ะอาวุธจุดอ่อนเน้นสกิลบ่อยเช่นยืนจนท้ายเกมคุณตีปกติไปเบสิกแอทแทคคูลดาวน์ลดคุณก็หวังใช้สกิลเฟียซ้ำไปอีกทีสถานะเฟียซ้ำไปอีกบ่อยๆใช้สกิลได้บ่อยๆหรือคุณสกิลเฟียไปแล้วสกิลอื่นมันก็ลดคูลดาวน์คุณก็จะใช้สกิลเฟียแจกสถานะได้บ่อยมากขึ้นอันนั้นก็สำหรับสายจุดอ่อนส่วนผมเลือกอาวุธคลีสาเหตุที่ผมเลือกอาวุธคลีเพราะว่าตัวผมเลเวล40เนื่องจากตัวผมเลเวล40โอกาสติดสถานะเฟียอยู่ที่ 70% ใส่อาวุธคลีบวก5 2ข้างก็ 80% ฟอร์เมชั่นผมแถวหน้าผมไม่ต้องกดนี่ก็ได้ป่ะอันนี้ก็บอกอยู่ฟอนโรสถานะแถวหน้าโอกาสติดสถานะบวก 10%เพราะฉะนั้น70บวกอาวุธ10บวกฟอร์เมชั่นอีก10เป็น 90% ถ้าตีตัวที่เลเวลเท่ากันเฟีย 90% แต่ว่าถ้าเป็นพวกเลเวล50อาจจะไม่ถึง 90% หรอกก็คงจะลดลงแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคิดยังไงก็คงจะไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามไหนๆก็ออกสกิลแล้วผมเลยใส่อาวุธคลีเพื่อให้มันติดสถานะเฟียส่วนกลอถ้าไม่ใส่บล็อกก็ใส่เลือดแล้วแต่ว่าคุณอยากเล่นอะไรผมก็ไม่ค่อยแน่ใจระหว่างชุดบล็อกกับชุดเลือดมันก็ได้ทั้งสองถ้าชุดเลือดคุณก็ไม่ต้องมากังวลกับไอ้หมาว่าแม่งออกเลขส้มไหมหรือจะเลขขาวหรือเปล่าหรือจะลิฟจะลดบล็อกไหมหรือจะเอฟเฟกต์แอทแทคใส่เราก็ไม่รู้ไงก็ใส่ได้ทั้งสองอย่างของผมใส่บล็อกเพราะว่าเนื่องตัวผมบางอ่ะคือต่อให้เลือดใส่เลือดไปถ้ามันเลขส้มกูก็ไม่รอดคือต่อถ้ามันเลขส้มยังไงกูก็ไม่รอดก็เลยแบบเอาบล็อกก็ได้วะผมก็เลยพยายามใส่บล็อกเข้าไปเท่าที่ทำได้ก็บล็อกอยู่ที่ 78% ซึ่งถ้าถูกรีเจลิฟลบหลังๆหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้มันบล็อกไม่ได้ก็มีโอกาสเลือดหนึ่งอย่างรวดเร็วอันนี้ผมก็ลดคูลดาวน์ผมก็เพิ่มบล็อกผมเพิ่มโอกาสออกสกิลไว้ 10% เพราะผมต้องการให้มันออกตัวอื่นผมช่างหัวมันประดับเนี่ยถ้าใครที่ของไม่พร้อมอย่างมากเช่นเกราะก็ห่วยหรือแก้ผ้าไปเลยไม่ต้องใส่ชุดกรอบไม่ใส่โล่ไม่มีอาวุธก็ถือไปประดับงั้นๆกันว่างถ้ากรณีนี้ผมแนะนำแหวนเขียวอย่างน้อยคุณรอดแน่ๆ2หรือ3เทิร์นแล้วเทิร์นต่อไปคุณโดนตบเลือด1หรืออาจจะรอดแล้วไปเทิร์นต่อเทิร์นถัดไปอีกคุณก็ยังมีอมตะอีก6เทิร์นมันก็ยังพอยืนได้ไงแต่ถ้าของคุณแน่นคุณมั่นใจว่าคุณถึกพอคุณใส่แหวนฟ้า
จะแหวนเขียวหรือแหวนฟ้าผมแนะนำให้กันดีบัฟถ้าไม่กันดีบัฟก็ได้คุณจะติดเฟียคุณจะติดสตันคุณจะติดไฟช็อตก็กะเอาดีๆคุณอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องตามผมนะผมบอกไว้ก่อนไม่จำเป็นต้องตามผมมันขึ้นอยู่กับบาลานซ์ในทีมว่าคุณจะบาลานซ์กันสถานะยังไงเช่นอัมพาตผมมากันตัวนี้ผมตัวอื่นผมอาจจะไม่กันก็ได้หรือผมอาจจะกันอัมพาตไว้2ตัวกะว่าตัวไหนที่ผมไม่ต้องการเช่นผมไม่ต้องการให้ลูดี้มันกันอัมพาตผมก็ปล่อยมันติดไปถ้าโดนหมามันตะปบมาตัวเนี้ยผมออกสกิลแน่ๆหรือถ้าตัวนี้มันติดคูลดาวน์ผมก็ไปเอาภัยผมการอัมพาตอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นทักษะการจัดหรือกระจายการต้านสถานะแล้วแต่ว่าคุณจะบาลานซ์ทีมของคุณยังไงไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปตามผมนะผมบอกก่อนมันแล้วแต่ทีมคุณส่วนไอ้ที่แบบเกินจากที่กูกันได้กูก็กันได้ไม่หมดหรอกกูก็กันได้แค่3อย่างผมก็ใช้แหวนแก้ดีบัฟซะคราวเนี้ยโรซี่จะสตันมาผมก็แก้ผมก็ไม่กลัวภัยจะไฟไหม้มาผมก็แก้แล้วไอ้ประดับอันนี้มันคือแหวนลีเจนลิฟซึ่งผมหลอมมากันธาตุไฟ 20% แล้วก็ตีธาตุไฟด้วยจริงๆผมยังคิดอยู่นะว่าผมควรจะใช้อันนี้ไหมคือตีธาตุไฟเนี่ยคือดาเมจมันแย่มากอ่ะมันตีธาตุไฟมันไม่ได้เรื่องอ่ะถ้าเลเวล50อ่ะอาจจะน่าสนใจคือถ้ามันสกิลเฟียไปไอ้ท่านั้นน่ะมันยังพอดาเมจได้อยู่หรือถ้าใครไม่มีแหวนนี้อีกแหวนนึงที่ผมแนะนำไม่ใช่แหวนเขาเรียกต้มหู Decrease Physical Damage Taken ลดดาเมจกายภาพ 40% เป็นเวลา7เทิร์นปกติไอ้ประดับอันเนี้ยผมไม่ค่อยชอบอย่างตรงที่มันมีระยะเวลาแค่7เทิร์นแต่ว่ามันลดได้เยอะนะ 40% เพราะว่าพาสซีฟมันลดเมจิกไปแล้ว40เราใส่อันนี้ไม่ได้มันจะทับกันถ้าเราใส่อันนี้เข้าไปมันก็จะกันทั้งกายกันทั้งเวทอย่างละ 40% แต่เวทเนี่ยกันตลอดเวลาแต่กายเนี่ยกันแค่7เทิร์นซึ่งเราอาจจะถูกมิสเตอร์อาร์เมอร์ลดหรือถูกสกิลลดลูดี้ยกโล่การจริงอาจจะเหลือสัก5เทิร์นแต่5เทิร์นเนี้ยคุณโดนเบาแน่ช่องต่อไปก็คือแหวนฟ้าแต่หลังจากนั้นตัวใครตัวมันนะหลังจากปั๊บหมดผมก็ไม่รู้ไม่ชี้ละผมก็ไม่รู้ไม่ชี้ละอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยอีกอย่างนึงคือไอ้ต้มหูกันกายภาพผมก็ยังแค่บวก2ผมก็เลยมาใส่แหวนอันนี้แทนเอาไว้ลดดาเมจจากหมาถ้าผมมีเลเวล50ผมก็คงจะตันธาตุไฟเพิ่มเข้าไปอีกไฟเตอร์โซจิตวิญญาณนักสู้ระดับผมก็พยายามตอนนี้ผมก็เลยมาสายบล็อกพยายามให้มันออกเลขขาวอย่างน้อยกูก็คือผมกลัวมากในกรณีแบบหมาตะปบทีเดียวเลือด1ปั๊บซอมบี้ทำงาน6เทิร์นแล้วแหวนฟ้าทำงานฮิลเต็มคือหาโดนตบเลือด1เป็นซอมบี้แล้วเลือดเต็มเพื่อคือแบบ what the fuck คือถ้าเป็นซอมบี้ไม่ต้องเลือดเต็มแล้วปะคือยังไงมันก็รอดแน่ๆ6เทิร์นใช่ปะเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างซีเรียสในช่วงแรกที่พยายามไม่ให้ถูกโดนตบทีเดียวตายแล้วเป็นซอมบี้แล้วแหวนฟ้าทำงานเลือดมาเต็มเพราะฉะนั้นผมพยายามลดดาเมจให้มากที่สุดไม่ก็คือเสี่ยงกันไปเลยไอ้คูดาวนี้ผมอาจจะเปลี่ยนตอนนี้ยังนึกไม่ออกก็เลยใส่ไปก่อนก็ประมาณนี้สำหรับบิลประมาณนี้แหละสำหรับบิลของจูดาสเอาล่ะเรามาไปกันต่อไอ้พวกอันนี้ผมพูดไปแล้ว7 Channel อะไรอีกคอสตูมผมคงจะไม่พูดถึงอันนี้แพ็กสุ่มการ์ดแดงคุณจะถ้าคุณจะสุ่มจูดาสคุณมั่นใจว่ามีดวงหรือฟุกได้แบบผมคุณก็กดไปโอกาสมันดูเหมือนจะเยอะโอกาสออกการ์ดแดงแต่คุณอย่าถูกล่อด้วยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะโอกาสออกอ่ะมันรวมทุกใบมันคือประมาณ 0.5% หรือ1ใน200ป่ะใช่ป่ะ 0.5% คือ1ใน200
แต่1ใน200เนี่ยรวม5ตัวนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสจริงๆที่คุณจะได้จูดาสคือ1ใน1000 1ใน1000ผมคิดออกมาแล้วประมาณ 45,000 ลูบี้คุณจะได้จูดาส1ตัวโดยเฉลี่ยขอเน้นว่าโดยเฉลี่ยคุณอาจจะได้ตอน10,000แรกหรือคุณอาจจะได้ตอนกดไปแล้ว 70,000 ก็แล้วแต่ดวงคุณหรือคุณอาจจะได้แบบผมกดไป3แพ็คแม่งออกเลยก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันผมก็มีบทที่จะซวยเช่นภายตัวสุดท้ายผมกดไปประมาณ 70,000 ลูบี้ได้กว่าจะออกเกินประมาณ 6-70,000 น่ะประมาณนั้นคือบทจะซวยแม่งไม่ออกยังไงมันก็ไม่ออกมันไปออกตัวอื่นเอาล่ะอันนี้ก็เป็นเควสก็ทำซะอันนี้เดอะมาสคุณควรจะทำเพราะเอาไปหลอมแหวนอันนี้ก็แหวนเบอร์เซิร์ฟที่เหลืออันนี้อะไรเนี่ยก็แจกถึงแค่ภัยอันนี้แจกบายเลเวล50บวก10สำหรับผมที่ผมเลือกมาผมมีอันเนี้ยคุณไปวางแผนดีๆว่าตัวคุณมีอะไรคุณขาดอะไรเศษเนี่ยผมมี2ตัวแล้วที่ผมบอกผมเลือกมาแล้วไหนวะ7 Demon Lord เศษเนี่ยผมเดี๋ยวผมต้องไปบวก10ก่อนเศษผมมี2ตัวแล้วหมาผมมีซะ3ผมว่าผมน่าจะเลือกไปแบบเยอะเยอะอยู่ยูริผมก็ทำไว้แล้ว2ตัวต่อไปเดี๋ยวมันจะมียอนมิดอเวคเข้ามาผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องใช้2ตัวไหมผมว่าผมจะเลือกยอนฮีไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูสกิลมันอีกทีว่าพอมิดอเวคมาแล้วมันจะต้องทำ2ตัวไหมเดี๋ยวค่อยดูไอ้ใบสุ่มดาร์กไนท์เจมนี่ก็คงจะกักตามเคยที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรอันนี้ก็หินฟรีเพชรซีเลคเตอร์อันนี้ก็สำหรับผมคงจะขายเอาไข่ม่วงเอาไว้ตีบวกนั่นแหละที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษอันนี้สเปเชียลดันเจียนมันก็แค่จูดาสนะถ้าของถึงอะไรเจ็บเบลเอาเวกลงหัวก็ได้ตูมเดียวก็น่าจะตายคุณแค่ต้องไม่ให้ตายก่อนมันก็แค่นั้นเองที่เหลือก็เอาหมาถ่วงเวลาไปก็ได้เพราะมันก็ฮิลเรื่อยๆอยู่แล้วทุกเทิร์นนี่คุณก็เอาหมาถ่วงเวลาไปจนกว่าไอ้ซอมบี้มันจะหมดเทิร์นแล้วคุณก็ตะปบมันไปสักทีนึงมันก็ตายแล้วแค่นั้นเองไม่เห็นจะยากง่ายๆเอาล่ะมาถึงหลอมเนี่ยคุณจะหลอมอะไรสำหรับไอ้พวกนี้ผมจะขอผ่านผมจะไม่พูดถึงไอ้พวกเนี้ยผมจะขอผ่านแม่งต้องใช้4ตัวหินมากโหดหินเอาล่ะเราจะมาพูดถึง Abyss Fragment อย่างที่บอกคุณจะได้ฟรี6แล้วคุณจะหลอมได้อีก7รวมไป13ไอ้ที่ผมแนะนำคืออันนี้คุณต้องหลอม The Mask คุณต้องหลอมแล้ว1แล้วคุณจะเหลือ6ถ้าสายฟรีคือกูไม่เติมแน่ๆคุณเอาอันนี้อันเดียวพอจบไม่ต้องยุ่งอย่างอื่นแต่ถ้าคุณอยากได้แหวนอีกวงแหวนอีกวงที่ผมแนะนำคืออันนี้เดี๋ยวเราไปดูสเตตัสกันอ่ะแหวนเนี่ยเรามาพิจารณากันก่อนอันเนี้ยคลีเรทกับคลีดาเมจบวก 10% ทุกๆเทิร์นสูงสุด50นั่นหมายความว่าประมาณเทิร์น6มันจะเพิ่มเต็มมีคนถามว่าซ้ำกับยูริไหมคือถ้าจะเอาเป๊ะเทสครับแต่ว่าสำหรับผมไม่เทสคือผมเห็นค่าอย่างเงี้ยผมก็พอเดาได้แล้วว่าแม่งทับกันแน่ๆเพราะอะไรทำไมผมมั่นใจหรือผมทำไมผมคิดอย่างนั้นคุณจำคุณเวลาคุณไปอารีนาเนี่ยคุณเห็นไหมเวลาผ่านจบแต่ละเทิร์นอะมันจะมีขึ้นบอกว่า defense box แล้วก็มีลูกศรขึ้นปึ๊กขึ้นที่ตัวละครนั่นเป็นความสามารถพาสีฟของรูดี้ที่มันเพิ่มขึ้นให้ทุกเทิร์นถ้าคุณใส่แหวนนี้มันก็ผมว่ามันก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันมันก็จะขึ้นและถ้าคุณไปใส่ยูริเข้าไปอีกมันจะขึ้นเบิ้ล2อันหรอมันจะขึ้นยังไงอ่ะมันจะขึ้นทับกันหรอมันผมว่ามันก็ขึ้นอันเดียวอ่ะแหละถูกปะมันขึ้นอันเดียวมันคงไม่ขึ้นซ้อนกัน2อันหรอกแล้วถ้าเกิดมันขึ้นซ้อนกัน2อันมันจะเกิดอะไรขึ้นพ
ความสามารถเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยมันจะคลีเรทบวก10จากแหวนและคลีเรทบวก10จากยูริและคลีดาเมจ10จากแหวนคลีดาเมจ10จากยูริเหรอจะกลายเป็นคลีเรทบวก 20% นะทุกเทิร์น5เทิร์นบวก 100% มันจะโกงไปไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่าแม่งทับแน่ๆกับไอ้ยูริเนี่ยยังไงก็ทับถูกไหมผมว่ายังไงมันก็ทับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าจะใช้ยูริคุณก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าคุณจริงๆเอาไป PVE ไปตีมอนผมว่าได้อยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะทับกับบัฟของไอ้หมาเฟนเลียไหมแต่ไม่น่าจะทับอารมณ์คล้ายๆกับคล้ายๆกับพวกไอ้ลีเจนลิฟอะที่มันบัฟ 10% ทุกๆเทิร์นแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราใช้สกิลไปดีบัฟอีกฝ่ายอะผมว่าอันนี้ยังไงก็ไม่น่าจะทับกับบัฟของหมาผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่ผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่ใช้คู่กับหมาอีกอย่างมันเหมือนกับประดับเพิ่มคีเรท 50% ด้วยคุณวางใจเรื่องอาวุธไปได้เลยส่วนอันนี้กากอันนี้เดอะมาสคุณต้องหลอมบังคับ1อันอันนี้กากลืมไม่ได้มันคือขยะมูนสโตนหินดวงจันทร์มันคือขยะส่วนอันนี้เขาเรียกอ่านว่าอะไรวะเซอร์คอนเหรอไม่รู้ช่างหัวมันความสามารถมันคือยืนแล้วฮิวแบบหมาแต่ว่าหมามันทุกเทิร์นแต่อันนี้ทุก3เทิร์นถ้าคุณคิดจะเอามาใช้ใน PVP เลิกคิดคุณเห็นไหมหมามันยืนอ่ะต้นเกมอ่ะมันเพิ่มเท่าไหร่วะประมาณ 3,000 แล้วอันนี้3เทิร์นขึ้น 3,000 เพื่อแล้วลองดูจูดาสมันลดอัตราฮิล 80% แล้วมันจะขึ้นไหมยังมีเศษอีกต่อให้คุณไม่มีต่อให้อีกฝั่งไม่มีจูดาสผมว่ามันก็น่าจะมีเศษไม่มีเศษก็มีคริสเพราะฉะนั้นยังไงมันลดฮิวแน่ๆไอ้3เทิร์นเนี่ยไม่ทันแดกหรอกคุณไปหาอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้เถอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเอาไป PVP ไม่เวิร์กเอามา PVE ได้อยู่3เทิร์นฮิว 50% ของพลังโจมตีถ้าเราใส่อาวุธ PVE ใส่เจม PVE บวกแอทแทค 50% เฮ้ยมันเพิ่มเยอะอยู่นะเหมือนฮิลตัวเองอะแบบหมาฮิล 20,000 ทุกๆ3เทิร์นคือมันไม่ต้องใช้สกิลฮิลหมอกเอาไว้แบบตัวโต้อะไรอย่างเงี้ยตัวโต้ที่แบบเราไม่มีเกาะเลือดเทียมอะอันนี้เอามาให้ตัวโต้ใส่อาจจะได้อยู่แต่ว่ามันจะเป็นขนาดนั้นหรอใช่ป่ะมันจําเป็นขนาดนั้นเลยหรอแบบอารากอนผมอะไอที่เอาไปตีเกลีดัสอะในถ้ำกิวอะกิวเรดอะมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นป่ะแต่ถามว่าดีมีแล้วดีไหมก็ดีแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เวลามอนมันจะตีแรงมาฮิลทุก3เทิร์นอะแม่งไม่ทันหรอกคือมันตบกูทีนึงก็หมื่นกว่า 20,000 30,000 เผลอๆ 40,000 ด้วยมันจะมาสารอ3เทิร์นแล้วฮิลมัน2สกิลก็บินแล้วจ้ามันไม่ทันหรอกมันก็พอใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ได้ดีมากผมว่าจะไม่หลอมเพราะอะไรเพราะว่าอันเนี้ยมันมี7แล้วมันจะเหลือเศษ6ถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องกด1ถ้าคุณกดไอ้แฟกเมนต์มาได้1คุณก็ไปหลอมแหวนซะแต่ถ้าคุณกดมา2คุณจะมีทางเลือกมากขึ้นนั่นก็คือคุณจะสามมันจะมี8 6บวก2เป็น8ถูกป่ะคุณก็จะมาหลอมโรซี่ได้ใครที่โรซี่ยังไม่50แนะนำให้หลอมโรซี่อย่างน้อยมันก็มีค่าแล้วก็หายากกว่าไอ้แหวนนี้ต่อให้ถ้าคุณอยากได้มากจริงคุณรอมันมาขายก็ได้ป่ะมันน่าจะมีขายใบเลือกน่าจะประมาณ900มันก็ดีกว่าน่าจะดีกว่าโรซี่แหละถูกป่ะมันก็น่าจะถูกกว่ามันก็น่าจะถูกกว่าไม่ใช่น่าจะดีกว่ามันน่าจะถูกกว่าโรซี่แหละเอาล่ะอันนี้ก็ผ่านสำหรับแหวนต่อไปก็เควสก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอ่ะ
ต่อไปเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นเนี่ยผมกดอันนี้ไปแล้วอันเนี้ยราคาอยู่ที่ 1,600 อันเนี้ยนะราคาอยู่ที่ 1,600 ไอ้เจมอันเนี้ยมันเคยในแพทที่แล้วมันขายอยู่ที่ 1,200 แต่คราวเนี้ยถ้าเราสมมุติเราเอาราคาเท่ากันอันเนี้ยตีสมมุติเราตีไป 1,200 อันเนี้ยอยู่ที่300ประมาณ300กว่าบาทมันก็โอเคก็พอได้แต่ที่สำคัญคือกูต้องการไอ้นี่ fragment 2ชิ้นสำหรับผมหมายความว่าคือผมซื้ออันเนี้ยแล้วผมได้โลซี่แถมมาอีกตัวนึงเพราะว่าผมจะเหลือเศษ6ถูกป่ะผมจะหลอมแหวนได้1วงแล้วผมจะเหลือเศษ6ผมได้เศษอีก2เป็น8แล้วผมไปหลอมโลซี่แล้วผมได้เจมอันนี้ซึ่งผมกดสุ่มมาเรียบร้อยแล้วจ้าผมกดสุ่มมาเรียบร้อยแล้วผมได้จงคุกเข่าลงและสรรเสริญผมได้อันนี้มีจิกแทกกับดิเฟนส์บวก 4% ซึ่งผมก็คิดอยู่จริงๆมันก็ผมก็ได้มาเป็นอันที่2แล้วถ้ามันมาอีกอันนึงเมจิกแอทแทกกูได้มิดอเวกเจมนี้แน่ๆเดี๋ยวรอดูไปว่าจะยังไงอันนี้ 1,600 มันก็จะได้อลิสพอยต์อยู่ที่ของสวยๆเหมือนฉันเยอะแยะเลยนะมันก็จะได้อลิสพอยต์กี่แต้มวะเนี่ยได้500แต้มมันจะขาดอีก500คือไออันเนี้ยผมไม่ชอบอย่างนึงอลิสพอยต์เนี่ยแบบเจมอ่ะแม่งกากหมดเลยไอ้นี่ก็ไม่ได้ดีมากไอ้ revolutionary เนี่ยไอ้เจม PVE มันก็ไม่ได้มีค่ามากเราใช้ถ้ำกิวแรกเอาก็ได้600แต้มเองนิดหน่อยคือแม่งกากหมดเลยอ่ะจนกว่าคุณจะทำ 1,000 แต้มได้ซึ่งใบเลือกเนี้ยโอ้โหแล้วคุณคือมันต้อง 1,000 แต้มคือ 3,000 บาทอ่ะแล้วจะกดอันนี้2แพ็คก็ไม่ได้แม่งมี1แล้วคุณจะไปกดอะไรอีก 1,500 ล่ะแพ็ค 1,600 โอ้แม่เจ้าคือต้องกดอันนี้เหรออันเนี้ยไม่คุ้มถ้าไม่รวยจริงอย่ากดผมบอกเลยพรามสเปเชียลฮีโร่ทิเก็ตมันบอกไว้ในนี้ว่ามีโอกาสได้ภัยโลซี่และจูดาส3ตัวโอกาส1ใน3ที่คุณจะได้จูดาสคุณกดไป2ทีคุณอาจจะไม่ได้จูดาสเลยก็ได้อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยคุณมีโอกาส1ใน3ที่คุณจะได้จูดาสอ่ะแล้วคุณกดได้2ทีอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้เลยอ่ะคุณเสียฟรีๆ 3,200 บาทกูรับไม่ได้ใครรวยก็แล้วแต่ผมไม่ห้ามถ้าคุณอยากได้จูดาสคุณมากดอันนี้แต่ว่าราคาแม่งก็แพงไปอ่ะคือกูไม่กด 2,500 กูไม่ใช่สายเปย์ไม่ไหวให้ยิงให้ไอตอนแรกอ่ะปกติไอแบบใบซูมอย่างเงี้ยมันจะมา2ตัวล่าสุดก็คือตัวใหม่จูดาสกับโรซี่แต่คราวนี้แม่งเพิ่มภัยมาแล้วขายราคาเท่าเดิมใครจะมันไปกดวะผมก็เลยด่ามันไปชุดนึงซึ่งก็อยู่ใน7 Channel เนี่ยผมก็ด่ามันไปชุดนึงไอตัวการ์ดแดงอ่ะพรามทิเก็ตราคาแม่งแพงเกินไปสำหรับการสุ่มการ์ด3ใบผมก็ด่ามันไปทีนึงอยู่ในนี้เรียบร้อยใครเห็นด้วยก็ไปกระทืบไลค์กันถึงไหนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมถ้าแนะนำว่าถ้าไม่รวยอย่ากดส่วนใครที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินคุณจะกดก็ได้สำหรับผมคงผ่าน 2,500 2ที 5,000หนักนะแล้วผมให้ข้อคิดอะไรไว้อย่างคุณมาดูซะพวกการ์ดแดงอ่ะเดี๋ยวพอมันมีการ์ดแดงตัวใหม่มาเดี๋ยวคุณจะหลอมได้เช่นแบบอย่างนี้โรซี่อบิสแฟกเมนต์อย่างเงี้ยคุณจะหลอมได้2ในอนาคตถ้ามันมีตัวการ์ดแดงใหม่ต่อจากจูดาสคุณจะหลอมจูดาสได้อีก2เช่นเดียวกันก็ต้องไปดูว่าไอ้แหวนพวกเนี้ยประดับที่มันจะเข้ามาพร้อมกับตัวใหม่มันน่าหลอมไหมถ้ามันไม่น่าหลอมกูก็หลอมเอาจูดาสองตัวแทนถ้ามันน่าหลอมแหวนผมก็เอาแหวนแล้วก็เอาจูดาสแต่ถ้าแพ็คมันขาย
คุ้มมากแล้วก็ได้ชิ้นส่วนมาผมอาจจะเอาทั้งแหวนเอาทั้งจูดาสองตัวก็ได้เพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นต้องรีบกดขนาดนั้นมันไม่ใช่แบบเราไม่ได้กะจะเอาไปขึ้นระดับรีเจนต์ก็คงไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นส่วนแพ็คนี้ผมแนะนำว่าอย่ากดอย่ากดเพราะอะไรเพราะมันคือใบสุ่มมันคือใบสุ่มแล้วผมพูดไปแล้วว่าไอ้ประดับเนี้ยมันมีดีน่าสนใจแค่อันเดียวคืออันนี้ไอ้นี่คือขยะเลยถ้าคุณได้คุณเสียตังค์ฟรี900อันนี้ก็งั้นๆก็พอใช้งานได้แต่ว่า มันจะไปเอาไปใช้อะไรวะ มันก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีน่าใช้เพราะฉะนั้นเหมือนสุ่มลอตเตอรี่คุณกดไป1ทีถ้าคุณได้อันนี้คือคุณแจ็คพอตแต่ถ้าคุณได้2อันนี้โอ้โอสวยไปซึ่งแม่งน่าจะได้มีแนวโน้มสูงซะด้วยหรือถ้าคุณคิดว่าคุณจะกดเพื่อเอาแฟกเมนต์ก็ได้แล้วแต่ใครขาดแฟกเมนต์1แล้วคุณคิดว่าคุณดวงดีคุณจะกดเอาก็ได้ไอ้2,000ลูบี้นี่น่าจะมีมูลค่าประมาณ300เพราะฉะนั้นเหมือนมันขายใบสุ่มอยู่ที่ราคา600บาทตามนั้นอีเวนต์แพ็คเกจอันนี้ 1,600 ใบสุ่มนี่มันสุ่มตัวอะไรมั่งวะอีเวนต์แพ็คเกจมันเขียนบอกไหมเนี่ย include Rosie มันสุ่ม4ตัวอันนี้ต้องดูว่าคุณมีอะไรอันเนี้ยคุณน่าจะเลือกโรซี่ได้อยู่แล้วเหมือนมันขายแพ็คเนี้ยเหมือนมันขายถ้าคุณส่วนใหญ่คุณน่าจะขาดโรซี่ส่วนใครขาดไพ่ก็ถ้าใครขาดไพ่ด้วยก็น่าสนใจถ้าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินมากก็ใช้ได้อยู่แนะนำว่าต้องขาดไพ่ด้วยถ้าคุณขาดแค่โรซี่มีแนวโน้มสูง 75% ที่คุณจะสุ่มได้ตัวที่ไม่ใช่โรซี่แล้วถ้าคุณสุ่มไม่ได้โรซี่คุณก็ได้แค่ใบเลือกโรซี่มาตัวเดียวเหมือนคุณซื้อโรซี่ราคา 1,600 1ตัวแต่ถ้าคุณสุ่มแล้วคุณได้โรซี่คุณก็แจ็คพอตโรซี่2ตัวราคา 1,600 ซึ่งแม่งยากมากที่จะเกิดขึ้นตามนั้นแต่มันได้ Abyss Fragment ต้อง3แน่แต่ว่าเหมือนเราจะจำเป็นจริงๆแค่2ป่ะหรือใครอยากกดแล้วหลอมเอาโรซี่2ตัวก็ได้นะเอ้ยผมว่าก็น่าสนใจอยู่ถ้าคุณจะหลอมโรซี่2ตัวแล้วคุณเลือกโรซี่อีกตัวหนึ่งคุณก็ได้โรซี่3ตัวถ้าใครโรซี่เลเวล46ผมว่าทำแบบนี้น่าสนใจเอ้ยไม่ต้อง46สิ44ก็ได้ป่ะถ้าใครมีโรซี่44ทำแบบที่ผมบอกอะหลอมโรซี่2ตัวแล้วซื้อแพ็คเนี้ย 1,600 แล้วคู่กับไอ้แพ็คที่ผมที่ผมซื้อไปไอ้อันเนี้ยคุณก็จะเลือกเจมดาร์กไนท์ได้เลยเจมดาร์กไนท์คุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็โรซี่จาก44ก็เป็น50แต่ผมทีมผมไม่กล้าใช้โรซี่อยู่แล้วผมก็คงจะผ่านอันนี้เหมือนเดิมแพ็คเดิมอันนี้น่ากดไหมก็พอใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้แย่มากแต่เจมดาร์กไนท์3อันมีแนวโน้มว่าคุณจะสุ่มได้ขยะสูงมากสำหรับผมเจมดาร์กไนท์แม่งมีค่าแค่เลือด1กับคลิจุดแค่นั้นเองซึ่งโอกาสได้มันน้อยน่าจะรวมผมไม่รู้มันกี่เปอร์เซ็นต์รวม2เม็ดนี้น่าจะเอาโอกาสได้มันน่าจะประมาณ 10% น่ะหรืออาจจะไม่ถึง20อ่ะอาจจะน่าจะประมาณ10ถ้าให้เดานะก็แล้วแต่อันนี้ก็แพ็คประจำเดือนไอ้แพ็คประจำเดือนเนี่ยอันนี้ผมให้เป็นข้อคิดไว้อย่างทอง15ล้านอย่างเงี้ยใครที่ขาดทองคุณก็จะกดถูกป่ะเอาอย่างนี้แจ 1,500 ดอกถ้าเราบูททอง100ตาเราเสียแจ600ดอกถ้าจิตวิญญาณนักสู้เต็ม 1,000 ผมจะชอบเรียกว่า FS จิตวิญญาณนักสู้ไฟเตอร์โซเป็นอันว่าเข้าใจถ้า FS เต็ม 1,000 แล้วคือไอ้ตรงนี้ต่อสัปดาห์คุณจะฟาร์มได้ทองประมาณ6.5 ล้านแต่ถ้ายังไม่เต็มคุณจะได้ประมาณแค่5.5 ล้านถ้า
ถ้าคุณ FS เต็ม 1,000 แล้วคุณได้6.5 ล้านถ้ามอนคุณเต็มด้วยคุณจะได้ไป8ล้านประมาณ8ล้าน3 8ล้าน4ถ้าคุณทำมอนเต็มด้วยนะไอ้ทั้งหมดที่ว่านี้3อย่างคือคุณต้องทำของเต็มก่อนด้วยเพื่อไม่ให้มันดรอปขยะมีของสวยๆเหมือนเช่นเยอะแยะแล้วถ้าคุณฟาร์มแบบนี้ไป2ทีคุณเสียแจ 1,200 ดอกคุณได้ทองมาน่าจะเกิน15ล้านอ่ะผมว่ามันน่าจะเกิน15ล้านแล้วคุณยังได้มอนมาฟาร์มหรือได้อะไรอย่างอื่นมาด้วยผมว่าถ้าจะกดทองถ้าใครไม่รีบจริงๆไปกดแจดีกว่าผมว่าไปกดแจน่าจะคุ้มกว่าเอาจริงๆให้คุ้มสุดนะไปรอกดไอเมคาเลนด้า 2,500 ได้มา 2,500 ลูบี้ไปซื้อแจได้กี่ดอกวะ 2,000 กว่าดอกแต่ว่าอันนี้มันได้แบล็คเจมสโตนเอาไว้หลอมเจมอดีต7 Night ก็แล้วแต่ก็โอเคอยู่อันนี้ดูเหมือนจะขาย Power Up คริสตัลซะมากกว่าที่เหลือก็เดิมๆอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจขั้นน่าจะครบหมดแล้วผมก็เริ่มจะเหนื่อยพูดจนเหนื่อยคอก็เริ่มจะแห้งแล้วเนี่ย จีวิลกับพรามสเปเชียลฮีโร่ปฏิทินเจมอันนี้ดาร์กไนท์ที่เราเห็นอยู่ในเกมเมื่อกี้อันนี้ก็เหมือนกับปฏิทินเมลูบี้อ่ะแหละเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนมาเป็นแพ็คให้แพ็คให้4แพ็คไอ้แพ็ค4แพ็คเนี่ยก็ 2,000 บวก500บี้และแถมหินผลึกมาให้6ดาวอันนี้เหมือนของแถมมากกว่าให้มา3อันงันๆแฮะสู้อันโนแอเรียไม่ได้อันโนแอเรียที่ว่าอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนี้อันนี้สู้อันนี้ไม่ได้ปะอันนี้ได้ทุกวันแล้วมาเป็นแพ็คเลย11ตัวน่าจะดีกว่าอีกเอาล่ะน่าจะพูดกันไปครบแล้วมั้งไม่น่าจะมีอะไรแล้วผมก็เริ่มจะเหนื่อยต้องเกือบชั่วโมงแล้วเนี่ยก็คลิปนี้ไว้เป็นแค่นี้ละกันผมเหนื่อยและน่าจะมีประโยชน์และเป็นแนวทางได้สำหรับผู้เล่นที่ยังหลงทางอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีไม่รู้จะไปทางไหนยังงงๆอยู่ยังคิดไม่ออกยังวิเคราะห์ไม่ได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์อยู่พอสมควรไม่มากก็น้อยแหละนะก็แค่นี้ล่ะครับสวัสดีครับ